นี่คือโรงเรียนมีปัญญาฉันชื่อก้อยอยู่โรงเรียนนี้มาตั้งแต่ประถมอีกไม่นานก็จะมีสอบมิดเทอมไงแกมาก่อนตลอดเลยนะเมื่อคืนน่ะแทงกิ้วนะโน้ตวิชาเลขอ่ะอ้าวทำไมวันนี้มาเช้าได้วะแกบิวตี้นอนเร็ววะดิแล้วคาบแรกวันนี้เจอครูสมจิตด้วยฉันน่ะมาสายประจำเลยแกเอาชีทที่ครูแจกมาใช่ไหมจะมีชีทเยอะแยะทำไมก็ไม่รู้อุ๊ยโอ๊ยเจ็บเป็นไงบ้างแกหัวโนป่ะอ้าวคนยืนอยู่ทั้งคนเดินมาชนได้ไงไอ้แกนี่มันพี่แบงค์มือกีตาร์วงสเมลไลท์คนนี้ฮอตมากๆในหมู่สาวๆนะแกอ้าวนี่นายไงพูดแบบนี้นี่มันทางเดินนะไม่ใช่ที่จะมายืนคุยชิวๆนี่พวกเธออ้าวเด็กม.4 นี่พูดจาให้มันดีหน่อยสิใครกันแน่ที่เดินไม่ดูนายนั่นแหละผิดถ้าสมองฉันเสื่อมไปนายต้องรับผิดชอบนะไอ้ก้อยแกพูดอะไรเฮ้ยเด็กสมัยนี้ไม่มีสัมมาคารวะเลยไปละขี้เกียจเถียงด้วยโถเว้ยทำอารมณ์เสียแต่เช้านี่แกก็นะไปแกจะเริ่มเรียนแล้วไปเถอะอ้าวของใครกันมีชื่อด้วยแบงค์ของตานั่นนี่ก่อนจะเริ่มเรียนวันนี้มีเด็กใหม่เพิ่งมาวันแรกเขาเพิ่งกลับมาจากอเมริกาอ่ะแนะนำตัวได้สวัสดีค่ะทุกคนเราชื่อไมล์ยินดีได้รู้จักนะคะนี่แกมาจากอเมริกาด้วยว่ะน่ารักอย่างเงี้ยหนุ่มๆลุมตึมแน่เลยแล้วย้ายมาทำไมอ่ะตอนเนี้ยจะสอบมิดเทอมอยู่ละเฮ้ยตะกี้เขามองแล้วยิ้มมาทางนี้แล้วเขาไม่ยิ้มให้แกทำไมอ่ะจริงเหรอฉันก็เห็นอยู่แต่ไม่แน่ใจอ่ะกินอะไรดีนะแกวันนี้รีบไปต่อคิวเหอะเดี๋ยวแถวยาวเดี๋ยวแกไปก่อนนะฉันต้องไปเอาของที่ล็อกเกอร์แป๊บหนึ่งเคเดี๋ยวแจกันที่โรงอาหารนะเฮ้ยตุ๊กตามาได้ไงวะสวัสดีไม่ต้องตกใจฉันชื่อฮาไทยชื่อฉันโบราณเพราะว่าอยู่มา100 ปีแล้วยินดีที่ได้รู้จักจริงๆเราก็รู้จักกันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเนาะขอบคุณนะที่แกะผ้าปิดตาสะกดวิญญาณให้เฮ้ยใจเย็นๆบอกสรรพคุณเสร็จสับขอเวลาให้ตกใจแพบสิฉันเป็นวิญญาณโบราณสิงอยู่ในตุ๊กตานี้เรื่องมันยาวนะแต่ก่อนอื่นฉันมีเรื่องสำคัญกว่าฉันถึงมาหาเธอที่นี่มีอะไรสำคัญกว่าตุ๊กตาพูดได้อีกล่ะตอนนี้มีฆาตกรที่ใช้ตุ๊กตามาฆ่าคนกำลังอาละวาดอยู่มีตุ๊กตาพูดได้ตัวอื่นอีกหรอใช่แล้วและตอนนี้มันมาซ่อนตัวในโรงเรียนนี้เราต้องรีบหาฆาตกรให้เจอโดยเร็วไม่อย่างนั้นจะมีคนตายอีกเยอะเพราะมันมีเป้าหมายฆ่าคนเพื่อสังเวยบางอย่างสวัสดีอยู่นี่เองเธอคือก้อยใช่ไหมอะเธอไม้เด็กใหม่นี่มีคนแนะนำมาว่าเธออยู่ชมรมท่องเที่ยวฉันสนใจเลยจะมาคุยด้วยหน่อยแต่ได้ข่าวว่าที่โรงเรียนนี้มีห้องเก็บอุปกรณ์พละที่ปิดตาอยู่หรอเธอรู้ใช่ไหมรู้สิแต่เธออยากรู้ไปทำไมล่ะเอ๋เด็กใหม่อย่างเธอนี่รู้จักได้ยังไงนะไม่มีอะไรหรอกได้ยินมาเฉยๆน่ะแต่เมื่อคืนแถวบ้านเธอมีมอเตอร์ไซค์วินตายใช่ไหมเอ๊ะมันชักประหลาดแล้วนะเหมือนเธอจะรู้เยอะไปแล้วนะเนี่ย ฉันล้อเล่นน่ะอย่าสนใจเลยยังไงฉันไม่รบกวนแล้วนะไปก่อนนะเราเจอกันในห้องจ้าจ้านึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไปอีกอย่างหนึ่งฉันลืมไปเธอดูแลตุ๊กตาเธอดีๆล่ะอย่าให้มาขวางทางฉันฮ่าไปละคนอะไรพูดจาแปลกๆอ้าวเฮ้ยเจ้าตุ๊กตาไปไหนแล้ววะเป็นไงบ้างไม่เจอกันนานนะรสนิยมการกินยังเหมือนเดิมนะ ไม่ได้ยินเสียงหวานๆแบบนี้มานานไงถูกปลดปล่อยมาแล้วหรือไงก็รสชาติเลือดมันอร่อยแกไม่ลองบ้างล่ะจะติดใจนะ